่นี่คือวัดจุฬามณีในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับวัดนี้นะครับก็มีบันทึกเอาไว้ว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อสร้างแล้วนะครับพระองค์ก็ได้ทรงผนวดที่วัดแห่งนี้ด้วยและวัดแห่งนี้นะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างอยุธยากับเชียงใหม่ซึ่งในระหว่างสงครามนั้นนะครับก็มีจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เป็นเหตุผลทำให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาผนวดที่นี่ครับพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างวิหารวัดจุฬามณีในปีพุทธศักราช2007ซึ่งเป็นช่วงที่พระองค์เสด็จขึ้นมาประทับณเมืองพิษณุโลกเพื่อบัญชาการศึกกับล้านนาวัดนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านทางทิศใต้ของเมืองพิษณุโลกสันนิษฐานกันว่าเดิมทีเคยเป็นเทวสถานฮินดูในศิลปะขอมมาก่อนเพราะปรากฏปรางก่อด้วยศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจนกระทั่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาทรงสร้างวิหารและอาจทำการบูรณะปรางองค์นี้ขึ้นใหม่โดยมีการวางผังตามแบบสมัยอยุธยาตอนต้นมีอาคารวิหารอยู่ด้านหน้าของปรางและพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของปรางทิศเหนือของวิหารเป็นอาคารมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มณฑปตรงนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานจารึกนะครับเป็นจารึกภาษาไทยที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับเคยเป็นจอมทัพยกทัพขึ้นไปทำสงครามในบ้านเมืองแถบล้านนานะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับพระองค์ได้พักทัพอยู่ที่เมืองพิษณุโลกด้วยนะครับแล้วก็ในเมืองพิษณุโลกเนี่ยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับปรุงสถานที่สำคัญขนาดใหญ่เลยแล้วก็ที่วัดจุฬามณีแห่งนี้นะครับก็น่าจะมีการบูรณะในรัชสมัยของพระองค์ด้วยแล้วก็นอกจากการบูรณะแล้วนะครับก็จะมีการสร้างจารึกหลักนี้ขึ้นมานะครับเพื่อบอกเล่าประวัติการสร้างวัดจุฬามณีแห่งนี้ด้วยครับจารึกวัดจุฬามณีเป็นการเล่าถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระบรมราชโองการให้ใช้ผ้าทาบรอยพระพุทธบาทสลักบนแผ่นหินและเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างวัดจุฬามณีขึ้นเพื่อทรงจำพรรษาขณะออกผนวดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพยากับพระราชมารดาผู้เป็นเจ้าหญิงแห่งแคว้นสุโขทัยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญกับกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงในแคว้นหัวเมืองเหนืออีกด้วยโดยความที่พระองค์มีเชื้อสายฝ่ายสุโขทัยทางพระราชมารดาดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาก็ได้ทรงรวมแคว้นหัวเมืองเหนือไว้ในพระราชอำนาจได้อย่างสมบูรณ์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญเรื่องหนึ่งคือพระองค์ทรงริเริ่มการปฏิรูปการปกครองในปีกุลพุทธศักราช1998ทรงตรากฎหมายสำคัญที่สุดในรัชสมัยของพระองค์คือพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนนาทหารหัวเมืองดึงอำนาจทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของศักดินาอันได้แก่ประชาชนทั้งปวงตั้งแต่พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชการไพร่ข้าทาสจนถึงพระสงฆ์แต่ทว่าการปฏิรูปการปกครองนี้เป็นคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ส่งแรงกระเพื่อมขึ้นไปถึงแคว้นเมืองเหนือการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนั้นทำให้บรรดาเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์พระร่วงต้องถูกลดบทบาทจากการเป็นเจ้าครองเมือง
มาเป็นเพียงเจ้าเมืองในระบบราชการของกรุงศรีอยุธยาตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เล่าไว้ว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระชนมายุ 15,000 พรรษาทรงพระนามสมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถทรงมีพระสหายสนิทที่ชื่อพระยุทธิสัทธิระผู้เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงสุโขทัยครั้งนั้นทั้งสองพระองค์ได้กระทำสัจจะอธิษฐานร่วมกันว่าเมื่อได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์จะตั้งพระยุทธิสัทธิระขึ้นเป็นอุปราชครองเมืองแต่เมื่อทรงขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาแล้วสัญญาของเด็กชายวัย15ก็แปรเปลี่ยนไปพระยุทธิสัทธิระมิได้เป็นพระมหาอุปราชดังที่คาดไว้ยังคงเป็นเพียงพญาสองแควในระบบราชการของกรุงศรีอยุธยาทำให้พระยุทธิสัทธิระไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงแปรพักขึ้นไปถวายตัวแด่พระเจ้าติโรกราชกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่นี่จึงเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดมหาสงครามครั้งใหญ่ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับอาณาจักรล้านนาที่กินเวลายาวนานกว่า20ปีสงครามเปิดฉากขึ้นในปีพุทธศักราช1994พระยุทธิสัทธิระได้นำพญาติโรกราชข้ามเขาพลึงยึดได้เมืองทุ่งยั้งปากยมจากนั้นทัพของพญาติโรกราชยกกองทัพลงมาตีเมืองกำแพงเพชรแล้วรุกคืบเข้าตีเมืองสุโขทัยแต่ตีไม่สำเร็จพระองค์จึงยกทัพกลับเชียงใหม่การคุกคามของกองกำลังจากเชียงใหม่ทำให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตัดสินพระทัยเสด็จขึ้นมาประทับที่เมืองพิษณุโลกเพื่อทรงบัญชาการศึกกับล้านนาทำให้ศูนย์กลางการปกครองในเวลานั้นย้ายมายังเมืองพิษณุโลกและทรงประทับที่เมืองนี้นานถึง25ปีโดยสมรภูมิการสู้รบอันดุเดือดระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองอยู่ในดินแดนแคว้นสุโขทัยสงครามช่วงแรกล้านนาเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้เมื่อสามารถยึดเมืองเฉลียงหรือศรีสัชนาลัยหรือเมืองเชียงชื่นในเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่ไว้ในกำมือโดยให้หมื่นด้งนครแม่ทัพคนสำคัญของเชียงใหม่เป็นเจ้าเมืองใช้เมืองนี้เป็นฐานที่มั่นในการรุกรานแคว้นสุโขทัยต่อไปการเสียเมืองเฉลียงเชียงชื่นให้แก่ฝ่ายล้านนาทำให้ในปีพุทธศักราช2007สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเดินหมากทางการเมืองเพื่อลดความร้อนแรงของสงครามโดยทรงออกผนวดที่วัดจุฬามณีซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองพิษณุโลกเพื่อขอบิณฑบาตเมืองเฉลียงคืนจากล้านนาเหตุการณ์ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาประทับที่พิษณุโลกแล้วความพยายามอันแรกของพระองค์คือพระองค์ได้ตัดสินพระทัยผนวดเพื่อเรียนแบบพญาลิไทยกษัตริย์สุโขทัยที่เคยบวชขอบิณฑบาตเมืองสองแควคืนจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ที่ทรงส่งคุณหลวงพระงั่วขึ้นมายึดเมืองสองแควศูนย์กลางของเมืองพิษณุโลกมีวัดสำคัญมากมายเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดศรีสุคตวัดวิหารทองแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกลับไม่เลือกผนวดณวัดเหล่านี้เลยแต่ทรงเสด็จไปผนวดยังวัดจุฬามณีที่พระองค์สร้างขึ้นเหตุนี้ย่อมมีนัยยะสำคัญที่ซ่อนอยู่ในพระบรมราโชบายทางการเมืองระหว่างศึกกับล้านนาภายใต้ความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาประกอบกับพระนามของกษัตริย์คู่สงครามบรมไตรโลกนาถแปลว่า3โลกติโลกราชก็แปลว่า3โลกเช่นเดียวกัน
ดังนั้นสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถทรงสร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองในสิ่งที่เหนือกว่า3โลกขึ้นมานั่นก็คือพระพุทธเจ้าโดยใช้วัดจุฬามณีอันมีความหมายถึงพระพุทธเจ้าหลังจากทรงผนวดแล้วได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และทรงสร้างพระเจดีย์จุฬามณีขึ้นมานี่คือนัยยะสำคัญที่ทรงสร้างสิ่งที่เหนือกว่าพระองค์และทั้งคู่สงครามอย่างพยาติโลกราชการผนวดครั้งนี้มีความสำคัญทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งเพราะมีข้าราชบริพารออกบวชตามเสด็จถึง 2,348 รูปทำให้สงครามที่กำลังร้อนแรงนั้นคลายตัวลงแม้กระทั่งพยาติโลกราชเองยังทรงส่งราชทูตเป็นตัวแทนนำเครื่องอัฐบริขารมาถวายสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถจึงได้จังหวะทรงส่งพระโพธิสมภารเป็นทูตไปขอบิณฑบาตเมืองเฉลียงคืนแต่พยาติโลกราชตรัสว่าอุตส่าห์มาบวชเป็นพระแล้วยังจะมาขอบิณฑบาตเอาบ้านเอาเมืองคืนอีกหรือมันใช่กิจของสงฆ์ไหมเมื่อบิณฑบาตขอเมืองไม่สำเร็จต่อมาพระองค์จึงทรงลาผนวดและเตรียมทัพเพื่อทำศึกกับล้านนาในภาคใหม่ส่วนทางเชียงใหม่ประสบปัญหาการเมืองภายในขึ้นอย่างรุนแรงจนมีการประหารชีวิตหมื่นด้งนครแม่ทัพคนสำคัญที่ถูกส่งลงมารักษาเมืองเฉลียงทำให้ทัพเมืองเชียงใหม่อ่อนแอลงสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถทรงสบโอกาสจัดทัพขึ้นไปตีเมืองเฉลียงคืนจากเชียงใหม่ได้สำเร็จและทรงสร้างพระปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเฉลียงครอบทัพเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในคติสุโขทัยเดิมเพื่อแสดงถึงบุรณภาพแห่งดินแดนว่าเมืองนี้กลับมาอยู่ในขอบขันธสีมาของกรุงศรีอยุธยาได้อย่างสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2018พยาติโลกราชส่งทูตมาขอทำไมตรีกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถณเมืองพิษณุโลกเป็นการยุติมหาสงครามอันเกรียงไกรระหว่างเจ้าแห่งสามโลกทั้งสองพระองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเป็นทั้งนักปราชญ์ด้านการปกครองและทรงเป็นทั้งนักรบผู้รักษาแคว้นเมืองเหนือพระองค์เสด็จสวรรคตที่เมืองพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2031การปฏิรูปการปกครองและการรวมแคว้นเมืองเหนือให้รวมเป็นหนึ่งเดียวในราชอาณาจักรเป็นรากฐานให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจบนแผ่นดินสุวรรณภูมิได้อย่างยาวนานนับศตวรรษและนี่ก็คือเรื่องราวของวัดจุฬามณีที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งฮิดเดนอยุธยานะครับได้มีโอกาสมาที่จังหวัดพิษณุโลกในคราวนี้และก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังครับพบกับฮิดเดนอยุธยาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ